เอมี่สวยจัดนิ้วปล้ำทำเมียฟีนสวมบทอัศวินม้าขาวเจี๊ยบเชือดเฉือนกบการันตีความแซ่บทะลุจอกับตันดีใจโมเมนต์ที่รู้ว่ากำลังจะได้เป็นพ่อเอ๊ขอบคุณสามีที่ดูแลดีเกินความคาดหวังนิวเคลียร์ฝากไข่เผื่อไว้ขอปั๊มลูกเองก่อนน้ำตาไหลดีใจเพื่อนเหนื่อยถูกแฟนขอแต่งงานช่อง3ระเบิดความหมันคอนเสิร์ต47ปีเอมี่สวยจัดนิ้วปล้ำทำเมียฟิล์มสวมบทอัศวินม้าขาวถึงจะแต่งงานแล้วแต่ก็ยังฮอตนะสำหรับเอมี่กลิ่นประทุมล่าสุดลงเรื่องเกมพยาบาทสวยและรวยมากจนถูกนิวเชื้อชาติวางยาปล้ำหวังทำเมียเดือดร้อนพระเอกสายเถื่อนฟิล์มรัฐภูมิต้องเปลี่ยนมาสวมบทอัศวินม้าขาวเข้ามาช่วยโดยเป็นฉากที่ชัชบาเอมี่นัดเจอพัฒนะนิวเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เล่าความจริงเกี่ยวกับการตายของน้องสาวอัคคีฟิล์มแต่หญิงสาวกลับโดนวางยาจนหมดสติแล้วถูกพาเข้าโรงแรมม่านรูดเพื่อจัดการรวบหัวรวบหางซะเลยแต่อัคคีบุกเข้ามาขัดขวางทันเวลาก่อนจะโดนซ้ำก่อนการถ่ายทำก็มีการซักซ้อมกันเล็กน้อยเพราะแต่ละคนมืออาชีพกันอยู่แล้วถึงตอนถ่ายจริงเอมี่นอนสลึมสลืออยู่บนเตียงนิวใจร้อนยังไม่ทันถอดเสื้อก็พุ่งเข้าไปกอดจูบซะแล้วเอมี่ก็พยายามดิ้นสู้แต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงจนเกือบจะเสียท่าอยู่แล้วฟิล์มก็โผล่เข้ามาจากนี้ก็เป็นคิวบู๊ของสองหนุ่มฟิล์มกระชากนิวมาต่อยเปรี้ยงเปรี้ยงนิวสวรรค์ล่มแถมยังโดนตะบันหน้าอีกยังไม่ทันได้ปิดป้องก็โดนสอยร่วงลงไปกองซะแล้วฟิล์มโผล่เข้ากอดเอมี่ด้วยความเป็นห่วงเล่นได้อินมากเทคเดียวผ่านฉลุยเลยตามชมได้คืนนี้ทางช่อง8เจี๊ยบเชือดเฉือนกบการันตีความแซ่บทะลุจอนอกจากได้คู่ขวัญตลอดการหนุ่มสอนรามและกบสุวนันท์กลับมาลงจอร่วมในละครฟอร์มยักษ์น้ำซอสทรายทางช่อง7แล้วอีกหนึ่งความพิเศษคือนักแสดงสาวมากฝีมือเจี๊ยบโสภิณภาประชันบทบาทกับกบครั้งแรกงานนี้เจี๊ยบการันตีความแซ่บทะลุจอเรื่องนี้เจี๊ยบรับบทพุทธกรองเป็นแม่ไม้สาวสวยเพื่อนรักของวรรณรีกบอ่อนหวานช่างปรนนิบัติเอาใจต้องสวยเป๊ะเข้าสังคมเก่งพอสามีแก่เสียชีวิตพุทธกรองก็ว้าเหวเหงาด้วยความรักและพอใจลึกๆที่มีต่อพิมพ์หนุ่มและพิมพ์เองก็มีใจให้พุทธกรองมานานรวมทั้งเบื่อหน่ายภรรยาทำให้ทั้งคู่ร่วมมือกันทรยศวรรณรีบทหนักและไกลตัวเจี๊ยบมากเพราะต้องมาแย่งแฟนเพื่อนรักทำให้ตีโจทย์ไม่แตกโชคดีที่ได้ที่ปรึกษาอย่างอ้อมพิยดาบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดว่าเราเป็นตัวละครแล้วแสดงไปให้เต็มที่พอเจี๊ยบหลุดจากการตีกรอบตัวเองทุกอย่างก็ไหลลื่นมากยิ่งได้มาเล่นกับกบซึ่งจริงๆเราสองคนเป็นญาติกันห่างๆเข้าฉากกันเลยหายห่วงเจี๊ยบเชื่อมั่นในฝีมือของกบไม่ว่าเราจะเล่นส่งอารมณ์แบบไหนเขาก็ส่งกลับมาเต็มที่ยิ่งเวลาปะทะคารมยิ่งสนุกมากเลยค่ะกับตันดีใจโมเมนต์ที่รู้ว่ากำลังจะได้เป็นพ่อเอ๊ขอบคุณสามีที่ดูแลดีเกินความคาดหวังหลังคู่รักต่างวัยกับตันภูทะเนศและเอกบุษกรพยายามปั๊มทายาทมาพักใหญ่ล่าสุดทั้งคู่ต้องจุดพลุฉลองเมื่อเอกบุษกรท้องได้3เดือนกว่าแล้วล่าสุดทั้งคู่ควงกันมางานเปิดร้านบะหมี่ปูหมูย่างชามมานะที่ร้านชามมานะชั้นจีห้างเกตเวย์เอกมัยเลยคว้าตัวมาอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างกับตันตอนนี้ท้องได้3เดือนกว่าๆครับเข้าเดือนที่4แล้ว14สัปดาห์โมเมนต์แรกที่เรารู้ว่ากำลังจะมีน้องเป็นยังไงบ้างเอ๊คือเราตั้งใจอยู่แล้วค่ะกับตันถ้าเป็นไปได้เราอยากจะมีให้ทันในปีนี้เราก็ตั้งใจด้วยปฏิบัติด้วยหัวเราะวันแรกที่ทราบว่าเขามาแล้วจริงๆผมก็ดีใจมากนะเอกวันแรกที่ตรวจเอกไม่เชื่อว่ามาเพราะเราก็ตรวจก่อนประจำเดือนมาประมาณ3วันแล้วเหมือนขีดมันขึ้นบางมากก็เอาให้พี่ตันดูเขาก็บอกน้องเดี๋ยวพี่จะดูแลเองนะคือเขามั่นใจว่ามาแน่ๆพอพี่ตันมั่นใจเอกก็มั่นใจมาเองโดยวิธีธรรมชาติเลยไหมกับตันธรรมชาติครับแต่อยู่ในการดูแลของคุณหมอเพราะเอกจะมีปัญหาเรื่องของไข่ตกเรื่องของรังไข่
ก็จะมีทานยาจีนที่เพื่อนเขาให้มาเอ๊ะก็จะมีคุณหมอที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธดูแลอยู่คุณหมอก็จะช่วยให้เราทานยาเร่งไข่แล้วก็ช่วยนับวันแค่แต่รวมๆแล้วก็ธรรมชาติค่ะทราบเพศแล้วหรือยังเอ๊ะยังไม่ทราบค่ะเพราะเพิ่งตรวจโครโมโซมไปรอผลอยู่อยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายกับตันผมได้หมดขอแค่ให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์เลี้ยงง่ายๆต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมเอคือพี่ตันจะพูดน้อยตั้งแต่ตอนแรกที่เรารู้จักกันไม่ค่อยแสดงออกจนวันนี้ที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันมันก็เพิ่มมากขึ้นจนเอกรู้สึกประหลาดใจมากมีวันหนึ่งเอกคุยกับพี่ตันว่าขอบคุณมากนะที่พี่ตันดีขนาดนี้ก็แปลกใจว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปมากพี่ตันดีมากเลยเราก็ตกลงกันว่าพี่ตันจะคอยดูแลงานนอกบ้านเราไม่ต้องทำนะแค่ดูแลบ้านให้ดีแต่พอมาถึงวันนี้เราไม่ไหวงานบ้านต่างๆเขาก็มาช่วยเราอีกตอนเช้าจะไปทำงานเขาก็ทำอาหารให้เราก็รู้สึกว่ามันเกินความคาดหวังของเรามากความรู้สึกเป็นพ่อแม่คนมาหรือยังกัปตันมันบอกไม่ถูกเลยนะวันที่เราทราบว่ากำลังจะมีเขาจริงๆมันเหมือนกับมองย้อนกลับไปตอนที่เราเด็กๆกว่าพ่อแม่จะดูแลให้โตมาได้มันลำบากมากเป็นภาระความรับผิดชอบที่มันยิ่งใหญ่มากคำว่าพ่อแม่มันไม่ใช่แค่ให้เขาเกิดมามันต้องมีอะไรหลายๆอย่างต้องดูแลอย่างดีที่สุดแต่ก็ต้องให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นเรามีหน้าที่ที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเขาจะคลอดแบบธรรมชาติไหมเอกน่าจะผ่าค่ะเพราะว่าเอกตัวเล็กด้วยกับตันเขาขี้กลัวด้วยก็เลยผ่าดีกว่าให้คุณนิวเคลียร์ฝากไข่เผื่อไว้ขอปั๊มลูกเองก่อนน้ำตาไหลดีใจเพื่อนเนยถูกแฟนขอแต่งงานหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่หวานก็เดินหน้าเปิดอู่มีทายาทจนหลายคนลุ้นให้คู่ของกับดีเจเพชรจ้าวิเชียรสมหวังเจอนิวเคลียร์เลยมาอัปเดตในงานแพนทีนซัมเมอร์โดมที่เซ็นทรัลเวิลด์ว่าจริงๆคุณหมออยากให้ปล่อยธรรมชาติสัก 1-2 ปีก่อนแต่มีนัดฝากไข่ก็ฝากไว้ก่อนเผื่อมีธรรมชาติไม่ได้จะได้ดึงไข่มาใช้ปัญหาคือมันหลายอย่างมากผนังมดลูกหนามีถุงน้ำในรังไข่เยอะท่อนำไข่ติดมี3ปัญหาเลยโอกาสทางธรรมชาติมีแค่ตั้งใจไปฝากไข่ก็จะขุดผนังมดลูกด้วยเลยค่ะมีปัญหาเยอะทำให้เรากังวลไหมก็พยายามจะไม่กังวลค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งกังวลน้องก็จะไม่มาเรื่องท่อนำไข่ติดรู้นานแล้วแต่เรื่องผนังมดลูกหนาตอนแรกก็น้อยแต่ตอนนี้ไม่อยากคิดมากถามว่าอยากมีธรรมชาติไหมยังไงก็ได้ขอให้น้องมาส่วนพี่เพชรจ้าไปฝากอสุจิเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนิวคุณหมอให้ยามาทานก็มีฉีดเร่งไข่ด้วยต้องฉีดทุกวันเราก็ไปตามวิธีขั้นตอนคือค่อนข้างต้องใช้เวลาพอสมควรพี่เพชรจ้าบอกว่าก็ปรึกษาไปด้วยทำเองไปด้วยถ้ายังไม่ได้อีกก็คงให้คุณหมอช่วยไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดค่ะตอนนี้พร้อมมีลูกแล้วก็พร้อมมากค่ะไหว้พระขอพรมีหมดเลยไปที่ไหนก็ขอพี่เพชรจ้าอยากมีมากเพราะเขา40แล้วเขาไม่อยากให้เราเลี้ยงลูกคนเดียวครอบครัวก็ให้กำลังใจไม่ต้องเครียดบอกว่าถ้าเขาจะมาก็มาแต่เรารีบไงเลยรีบไปหมดทุกอย่างพี่เพชรจ้าก็บำรุงทุกอย่างละครก็ไม่ได้รับแล้วงานอะไรหนักๆ ก็ไม่ได้รับแล้วถามถึงเรื่องข่าวดีของเนยวรัฏฐาเพื่อนสนิทเราซึ่งหนุ่มฤทธิ์กาชัยขอแต่งงานที่ออสเตรเลียได้คุยแล้วค่ะคือนางไม่รู้เรื่องเลยมีเพื่อนส่งคลิปมาให้นิวเป็นแบบขอแต่งงานเราเลยไลน์ไปหาเนยเขาก็บอกงงเหมือนกันแค่ไปเที่ยวกันเฉยๆไม่คิดว่าพี่ฤทธิ์จะขอเขาก็บอกว่าช็อกตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ดีใจค่ะพี่ฤทธิ์ไม่ได้มีปรึกษาแก๊งเราก่อนใช่ไหมคือนิวไม่ได้สนิทกับพี่ฤทธิ์มากนิวจะสนิทกับเนยแต่หลังๆก็เจอกันน้อยลงเพราะแฟนเนยเป็นนักบินเวลาบินก็เอาเนยไปด้วยตลอดคือไม่มีใครรู้เลยแพลนแต่งเพิ่งคุยเมื่อวานซืนนางบอกว่าอาจจะเป็นปีหน้านางอยากจะแต่งทะเลเป็นความใฝ่ฝันของนางก็บอกนางว่าปรึกษามาได้เพิ่งผ่านประสบการณ์มาสดสดร้อนร้อนส่วนแคปชั่นในไอจีไม่รู้ว่าเขียนเวอร์ไปหรือเปล่าแต่นิวร้องให้จริงๆเราคบกันมาตั้งแต่หมู่หนึ่งคบกันมา10 กว่าปีผ่านอะไรกันมาเยอะนางคบกับใครเป็นยังไง
มันมีแต่แย่ๆเราไม่อยากให้นางเสียใจแล้ววันนี้นางจะแต่งงานแล้วก็ดีใจกับพี่ริดรู้จักมานานแล้วเหมือนกันก็โอเคนะคะดีค่ะคิดว่าดูแลเพื่อนเราได้ค่ะช่อง3ระเบิดความหมั่นคอนเสิร์ต47ปีอลังการงานสร้างช่อง3ฉลองครบรอบ47ปีมอบความสุขชุดใหญ่ไฟกับพริกคอนเสิร์ตการกุศลเลิฟอีซินเดอะแอร์ชานแนล3คาริตีคอนเสิร์ตพรีเซนต์บายวีโวสมาร์ทโฟนที่น่าอิ่มแพ็คอารีนาเมืองทองธานีอุ่นเครื่องเรียกน้ำย่อยนักแสดงนับร้อยออกสเต็ปแดนเท้าไฟนำโดยณเดชน์คูกิมิยะมากรินเจมจิรายุเจมมามาริโอบอยปกรณ์เกรกวรินทร์อเล็กธีรเดชเคนภูภูมินายณภัทรบอมธนินทร์ความสนุกพุ่งทยานต่อเนื่องกับการเปิดตัวสาวสาวยาย่าอุรัสยาคิมเบอร์ลี่แต้วณัฐพรมิวนิษฐาเต้ยจรินพรพรีมรณิดาหมิ่นชลิดาเบลล่าราณีแมทพีรณีมากี้ราศีจากนั้นป๋อณัฐวุฒิชวนหนุ่มสาวคุยคอนเซปต์เลิฟคอนเซปต์เลิฟเฮียบอยปกรณ์มาพร้อมความเกรียนถึงความหล่อของพี่มีน้อยแต่อร่อยทุกฝ่ายส่วนอาเล็กแหวกแนวมีเมียปวดหัวมีผัวดีกว่าอืมมอหม่อมเอาที่น้องสบายใจเลยจะราหมากสโลแกนเด็ดดวงถึงพี่จะมีแฟนแล้วแต่น้องมาแอลผมได้นะจ๊ะสารภาพรักสดสดแบบนี้คิมเขินเด่เด่ไต่ระดับความฟินเจมจิรานีโชว์ลูกคอพร้อมเต้นแทบรัวรัวเมื่อมาเปลี่ยนอารมณ์มาสายโหดอินเนอร์แรงตามเพลงยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหวคู่กับคิมโชว์ซีนหวานหวานบนเตียงก่อนดับไฟให้มโนตามณเดชน์ยาย่าส่งอารมณ์ไปตามเพลงยื้อท่ามกลางสายฝนโปรยปลายเคลยมวนไปหมั่นระหึมแก๊งบอยแบนด์มาสู่นายบอมพีทอเล็กซ์ร้องเล่นดนตรีรัวๆสะใจวัยโจมาแม่แต้วณัฐพรปรากฏกายในร่างเจ้าแม่นาคีสวยจนตะลึงลอยกลางอากาศเด้งหน้าเด้งหลังกับบอยปกรณ์มาริโอมาพร้อมบ้านด่าขั้นเทพกับเพลงขอใจแลกเบอร์โทรเอลอ่อนกันจริงๆสีริต้าเจนเซนโชว์ลีลาเต้นผิวไหวก่อนปล่อยเวทีให้เจ้าหญิงวงการบันเทิงแอนทองประสมติลังกาโชว์ความสตองยอมนางจริงๆก่อนรูดม่านเคนธีรเดชมาปรากฏตัวร่วมซีนฟินาเล่ร่วมร้องเพลงหัวใจผูกกันส่งท้ายความสุขคุ้มค่าการรอคอย